ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster นะครับให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันนั่นเองมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับการโหวตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้ก็อยู่ใน UPICK เช่นเคยซึ่งก็มีเมมเบอร์จาก Baby Monster เนี่ยถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงในการโหวตครั้งนี้ด้วยนะครับเมมเบอร์จาก Baemon นะครับนั่นก็คือจิกิต้านั่นเองมักเน่น้อยแคนนี่ของเราชิงนะครับในหัวข้อรางวัลที่มีชื่อว่า Fan Castingนั่นเองนะครับหรือเต็มๆก็คือ Fan Casting at Perfume นะครับบนแอป UPICK ซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางแอป UPICK นะครับเขาก็ได้เปิดให้โหวตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชิกิต้าเป็นหนึ่งในนั้นและผู้ที่ชนะรางวัล นี้นะครับก็จะได้รับการโฆษณาบนดิจิทัลโปสเตอร์เป็นเวลายาวนานถึง14วันกันเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยว่าจุกๆแน่นอนการโหวตนะครับทุกคนสามารถเข้าไปโหวตได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน UPICK นะครับซึ่ง Baby Monster เนี่ยเขาก็ได้เข้าร่วมการโหวตครั้งนี้เนี่ยหลายรอบมากๆบนแอปนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อแล้วที่จิกิต้าจาก Baby Monster เนี่ยเข้ามาอยู่ในการโหวตด้วยนะครับสิ้นสุดในวันที่6ตุลาคมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3ตุลาคมแล้วเลยเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นยังไงก็ช่วยกันโหวตให้กับจิกิต้ากันเยอะๆนะครับบ่ายโมงเนี่ยคือตัดปิดคะแนนเลยนะครับดังนั้นไปโหวตให้กับจิกิต้ากันใครที่โหลดแอป UPICK มาแล้วเพื่อโหวตให้กับ Baby Monster เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับและยังไม่ได้ลบแอปออกไปเนี่ยยังสามารถเข้าไปโหวตให้กับจิกิต้ากันได้ในส่วนของใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปมานะครับเพิ่งรู้ข่าวเพิ่งจะเคยโหวตครั้งแรกเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า UPICK นะครับ UPICK โหลดเข้ามาแล้วก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในหัวข้อนะครับโหวต Fan Casting at Perfume บนแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เลือกโหวตให้กับจิกิต้ากันได้เลยมาอัปเดตกันต่อกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับแฟนๆเนี่ยแชร์รูปชิกิต้ากันแต่ว่าไม่เห็นหน้าน้องชิเขานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เหล่าแฟนคลับนั้นหายคิดถึงกันไปได้บ้างชิกิต้าเนี่ยไปถ่ายรูปนะครับกับตู้สติกเกอร์เองใส่เป็นชุดเอี่ยมนะครับแล้วก็เสื้อกล้ามสีดำดูเหมือนว่าเด็กน้อยชิกิต้าเนี่ยจะทาเล็บสีดำด้วยนะครับทุกคนโคตรจะแซ่บเลยทีเดียวทั้งกินของหวานเอ้ยถ่ายรูปตู้สติกเกอร์เอ้ยและก็มีคลิปที่จิกิต้าเนี่ยถ่ายคู่กันกับป้ายนะครับของ UPICK ด้วยที่จิกิต้าชนะครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็เอาลงไว้ใน IG ตัวเองแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เห็นรูปจิกิต้าคลิปนี้เนี่ยจะเห็นจิกิต้านะครับผ่านทางหน้าจอเป็นเงาสะท้อนมาน้องเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กันกับป้ายของตัวเองด้วยน่ารักมากๆทำท่าแบบ2นิ้วแล้วก็เย่เย่เย่เห็นผ่านหน้าจอที่เป็นเงาสะท้อนเนี่ยยังน่ารักขนาดนี้ถ้าเห็นรูปจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอยากเห็นมากๆเหมือนกันคุณแม่จะลง IG ตัวเองไหมก็ต้องมารอดูกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไว้มาอัปเดตเรื่องราวสดใสน่ารักของจิกิต้าแล้วก็ชวนทุกคนไปโหวตให้กับน้องกันผ่าน UPICK นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง